ครับส่วนเรื่องนี้นะครับไปดูกันหน่อยนะครับวงการมวยวันนี้นะครับมีการถ่ายทอดสดนะครับผลงานของไม้จะเป็นอย่างไรนะครับไม้เรือไวกิ้งในการป้องกันแชมป์นะครับในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวท122ปอนด์ของ IBF เอเชียมีการชั่งหนักกันนะครับดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับกระชั่งกันที่ค่ายนะครับโดยคู่ชกของเขาก็คือฮูริโอดีบาซาเลสนะครับนักชกอินโดนีเซียไม่มีปัญหานะครับผ่านพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ช่วงชกพอกันนะครับไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบก็จะเป็นคู่เอกนำรายการในการชกที่จังหวัดนนทบุรีนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเวลา4โมงเย็นถึง6โมงเย็นหลังจากที่ผ่านการชั่งหนักนะครับดร.เอกรัตน์ชัยโชติช่วงโปรโมเตอร์ของเจคินก็บอกว่าผู้ท้าชิงอินโดรายนี้นะครับเคยเจอกับนักชกในสังกัดมาแล้วทำให้รู้วิธีในการแก้เกมเป็นอย่างดีครับดิลาบาเซก็ถือว่าเป็นนักชกจอมเก่าคนหนึ่งนะครับซึ่งเคยมาชกกับนักชกของเกตกรินหลายคนก็มีทั้งทางเมื่อนานมาแล้วเคยต่อย112ปอนด์เคยชกกับฟารันสักกิรินรุ่นพ่อแล้วก็ขยับขึ้นมา126ปอนด์นะครับเคยชกกับฟ้าสายสักกิรินแล้วก็ครั้งนี้นะครับเขาก็ลดรุ่นลงมาชก122ปอนด์กับไม้เรือไวกิ้งซึ่งก็เป็นนักชกจอมเก่าอันตรายคนหนึ่งเลยครับซึ่งทางไม้เรือไวกิ้งก็จะประมาทไม่ได้เลยครับผมยังมีครั้งนะครับ12ยกนะครับในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทนะครับ122ปอนด์นะ ระหว่างไม้เรือไวกิ้งกับทางดีลาบาเซสดีลาบาเซสนะครับจากอินโดนีเซียก็ถ่ายทอดนะครับ4โมงถึง6โมงเย็นนะครับไทยรัฐทีวีครับ